สวัสดีครับวันนี้ก็คือวันที่21นะครับ21วันดีตีป้อมนะของเป็นกิจกรรมของ RV นะครับก็จะมีฮีโร่ลดราคาอย่างไบรท์ตัวนี้นะคือผมซื้อไปแล้วมันดูไม่ได้ละคือจาก590คูปองเหลือ99คูปองแล้วใครที่ล็อกอินวันนี้ก็จะมีฮีโร่รับฟรีถาวรมีตีมี่ดีแลกเอลสุมาหลอดเรียวมาใครว่าของฟรีมีฮีโร่มีนะครับผมส่วนไบรท์เนี่ยส่วนตัวผมจะใช้เป็นไอเทมที่เขาเซตไว้เลยเป็นเซตนี้เลยเน้นแรงแล้วก็เป็นรูนที่รูนคีย์16นะครับคีย์16แต่ผมหาก่อนนี่ง่ายเลยก็รูนเลดสปิริตดากอนนะครับรูนง่ายๆคือไบต์เนี่ยจะเป็นตัวฮีโร่ที่ตีไกลแล้วก็ตีใกล้สกิลมันแรงอยู่ดูไปดูเกมเพลย์ดีกว่าผมอธิบายสกิลไม่ค่อยเก่งหรอกเจอกันในเกมดูไว้ไบรท์อ่ะไบท์โต้ back ยังลองมาหน่อยเผื่อไม่ได้พูดเจอคอมโบติดใกล้บาปเฮ้ยเป็นเล็กกดฟาเลนว่ะเฮ้ยเป็นเล็กกดฟาเลนว่ะประเทศไทยที่ผมไปงัดหนีแค่เตอร์เตียนว่ะขอโทษเลยคือตัวบิดเลยว่ะดูแข็งมากเลยมึงอะเฮ้ยตาเนี่ยแก้ตัวเนี่ยสวยหมดไอ้อะหมดทีมเราอะหมดจริงๆนั่นสุดหนีโอ้โหดำมาเลยอะแหมรอเดี๋ยวพี่แบกเองน้องเวลามันกดจริงเหรอพี่ดูเอาดิสัตว์ไหวเฮ้ยกำลังไปไม่ไปดีกว่าคุม L ไม่ได้ไอ้นี่โดดแล้วนะไอ้มามังกรนะปลาผิดด้านไอ้สัตว์ค่อยเล่นไม่บวกอ่ะทามิ่งล่างอ่ะบวกแล้วเข้าป่าแล้วกูวิผมงัดแค่ทุกดอกเลยวะพี่เออเพื่ออะไรอ่ะขอโทษนะครับผมเดี๋ยวเจอกูรวยอ่ะจบละสลงสลิมอย่าห้าวะงงวะเอ้ยผมงบเล่นดีห้าอะไรวะนี่ตายพี่เอ้ยใครห้าวกว่าพี่ผ่านไปมาดิอุ้ยดูเอาพอเล่นเก็บงานนะพอเล่นเก็บเก่งตายได้เนี่ยเพื่อนไหวอ่ะพอเล่นจะไหวเหรอวะเข้ามากันอ่ะหรืออย่างหอดออกมาเล่นเป็นแทงเลยเมื่อกี้ก็1-5พี่ผมไม่ลงลงยากเฮ้ยคลิปหายไปไหนตัวเนี่ยก็ไม่มันแต่มาทางตำบลจะถึงลงหรือเปล่าตำบลเลยอ่ะยิงไว้ก่อนเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อว่าหดจะได้อ่ะปวด
ทำบนทำบนทำบนเฮ้ยโดนกูละไอ้นี่ฆ่าเดี๋ยวรอตรงนี้โดนตันเฮ้ยผมนับไม่โดนเฮ้ยยกเฮ้ยล้างไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ทำอะไรเลยนี่หว่าล้างให้ทีนึงไงพี่มันจะไม่ได้ทำอะไรเลยสกิลอ่ะดูการเปลี่ยนหอกเปลี่ยนดาบก่อนยักไม่ทำเหี้ยอะไรอย่างกูเดี๋ยวดูเก็บหมดกูบอกให้ดีหมดเลยพี่สวยมันจะมีใครเก่งกว่าพี่ผมว่าเดี๋ยวหนีเฉยเลยเนี่ยไลฟ์สามันผมกดได้ที่สามันเลยไม่มีใครชื่นชมเราเลยวะไลฟ์เฉยเขาปิดไลฟ์กันหมดแล้วได้เหรอใช่เลยลาเป็ดลามีป่าฟาร์มโคตรไวเลยว่ะเก่งวะพี่เก่งมาดิเอาดิงัดมาเลยเฮ้ยหุบโอ้ไม่โดนเลยมึงมาดิแปลงร่างอ่ะมาดิตายแล้วดูนะดูเฮ้ยไม่ตายว่ะปิ้วมาตัวปัญหาว่ะหัวหมดอุ้ยโดนหอกไอ้สัตว์ไม่โอ้โดนหอกต้องการคุณไปไฟด้วยแล้วยังมาดิบวกเลยบวกหาเรายากนะพี่ยกผมวะมิดหมดแล้วสวยพี่โอ้เริ่มเพิ่งมาปิดเอ้ยสิริก้าเพียรตัวสลิมได้เหรอพี่เหลือใครอ่ะโหบอสป่ะมาดิเดี๋ยวโชว์ดีกว่าพี่ไม่มีเลยนะต่อยครึ่งหลอดเลยทันกับเท่าเท่าแล้วพี่แล้วต่อยครึ่งหลอดเลยไม่รู้จักระยะดีกว่าเฮ้ยสิริก้าทุกอย่างเลยมันตีให้แต่ถ้ากูไม่ติ๊กมันก็เอาเดี๋ยวเป็นงานเยอะรู้จักสมวกอะดาบหมัดเดินไปชมปริมวะพี่เราต้องไปเอาดากันนะเฮ้ยกูหมดจัดแล้วตอนนี้ไปดิใครก็ได้ตั้งก่อนแล้วพี่อันนี้ไม่โดนเลยเฮียเป็นแบบสองทีแล้วพี่หมดแล้วไม่เคยโดนเลยมึงอ่ะขอให้ก่อนแต่โดนทุกนัดมันจะโกงเงินไปกลัวไม่โหดกลัวไม่ถูสีไงไอ้เหรอจะกล้าโดนหรือวะเฮ้ยผมเป็นเฮียหรือผมไม่โดนเลยวะเนี่ยยังไงก็ไม่โดนเกียร์เต๋อเลยวะดูไว้เฮ้ยอาวีไม่ได้ง่ายจังครับพี่ไอ้เหี้ยก็มีกลัวดิอาวีก็ใบโน่นหนึ่งใบโน่นหนึ่งนะใบโน่นหนึ่งวันละชายศาสตร์เฮ้ยกูจะตายเนี่ยจริงๆฉันเนี่ยเฮ้ยโดนแล้ววะมาดูดิไอ้เหี้ยปังปังปังโน่นหนึ่งของวัดราชาโน่นหนึ่งวัดราชาก็มาเหอะ
แต่ว่าราชาได้หมดเลยนะประเทศไทยอะแบกแล้วงงว่ะก็ดูดิจริงสาวผู้ชายนะครับน้องๆเกินต้องใบว่ะเมนเลยป่ะเมนตัวใหม่เลยป่ะเมน15คิวอ่ะอย่าลืมไม่อยากหมอแต่ผมลืมอธิบายสกิลนะครับเผื่อผมได้อธิบายสกิลแบบสั้นๆเลยจริงๆมันไม่มีอะไรยากครับตัวนี้สกิล1นะครับเป็นตีแบบว่าเหมือนเป็นกระโดดไคท์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นกระโดดแบบว่าปักปักมันมี2ดาเมจคือถ้าโดน2ครั้งอ่ะจะติดตันเลยแต่จังหวะใช้สกิลเราจะโยกตัวเหมือนแรดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิล2ก็คือเอาดาบเข้าไปฟันเป็นตีใกล้จะได้ attack speed เพิ่มแล้วก็ HP เพิ่มนิดหน่อยครับแต่คือถ้าเราฆ่าได้เนี่ยสกิล2จะรีเซ็ตเลยจะฟาด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 รัวๆเลยก็คือตีเร็วส่วนแพสซีฟเนี่ยก็คือถ้าอยู่ไกลก็ตีไกลอยู่ใกล้ก็ตีใกล้ครับแล้วก็จะมีแต่จะรักศัตรูสร้างความเสียหายทูดาเมจขึ้นมาอันติเนี่ยอาจจะงงๆกันหน่อยก็คือเวลาเราใช้อ่ะเราจะรับดาเมจในอนาคตมาได้สมมติผมสู้กับสมมติผมสู้กับแลนแล้วกันแต่ผมจะเป็นอมตะ3วิแต่ว่าความหมายในอมตะ3วิคือถ้าผมฆ่าแรดได้เลือดผม ที่แรดทำมาทั้งหมดอ่ะจะได้คืนมาแต่ถ้าผมโดนแรดฆ่าแล้วเลยสามวิไปแล้วอ่ะผมก็ตายเลยงงไหมจริงๆก็คือแบบเหมือนเป็นเทพมาจุติอ่ะมันจะมี6วิใช่ไหมดาเมจที่ได้3วิตอนแรกจะถูกไปคิด3วิหลังแต่ถ้า3วิแรกอ่ะเราฆ่าตัวนั้นได้อ่ะดาเมจจะไม่คิดเลยแค่นั้นเองครับผม